นี่เปลือกเปลือกบางนะคะแล้วก็หวานดีจับง่ายแล้วก็ชิมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเคล็ดลับคู่ครัวกับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นวันนี้จะมาหั่นแตงโมนะคะให้น่ารับประทานค่ะปกติแล้วแตงโมเราก็จะหั่นธรรมดาอย่างนี้นะคะ อันนี้ก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันแต่ว่าจะหั่นแบบว่ามีที่จับด้วยแบบนี้ก็ถ้าไม่ใช้ส้อมใช้มือก็อาจจะเลอะเนาะอันนี้ล้างทำความสะอาดผิวตรงเปลือกแตงโมก่อนนะคะก่อนที่จะเอามาฝานหั่นเพราะว่าเราจะต้องจับด้วยแล้วก็ล้างให้สะอาดนิดนึงจับรับประทานเลยอันนี้ลูกใหญ่เหมือนกันนะคะแตงโมไม่กินก็ชื่นใจมากๆเลยเนาะมันเป็นผลไม้ที่มีส่วนประกอบของน้ำเยอะกินแล้วก็ชื่นใจแก้กระหายได้ดีมากๆเลยนี่เราเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยค่ะหั่นลงไปเลยเดี๋ยวหั่นให้ดูก่อนว่าเดี๋ยวจะเอาแบบมีที่จับด้วยแบ่งเป็น3ส่วนนะคะ1 2 3ตัดส่วนที่รอบนอกออกไปเม็ดจะเขี่ยออกเลยเขี่ยออกเป็นบางส่วนหรือว่าจะไม่เขี่ยออกก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะนี่ค่ะมันก็จะมีที่จับด้วยเหมือนไอศกรีมนะถ้าเกิดยิ่งทำให้เด็กๆนะคะก็ดีเลยเขาก็จะแบบว่าตื่นเต้นหน่อยตื่นเต้นกว่าแบบธรรมดาแบบนี้เดี๋ยวเอานี้เก็บแล้วก็จะทำเป็นรูปแบบนี้แทนเดี๋ยวเรามาหั่นกันต่อเลยค่ะเราแปลงร่างนิดเดียวไม่ยากเลยนะน่ารักดีด้วยค่ะเราก็จะเอาขนาดให้ใกล้เคียงกันหน่อยมาทำจนหมดเลยค่ะThank you.
แล้วแต่เราจะจัดเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยเราก็หยิบเป็นชิ้นได้เลยอย่างเงี้ยสะดวกดีค่ะแช่ตู้เย็นไว้ก็ยิ่งแบบเย็นอร่อยเลยจะทานอันนี้นี่เปลือกบางนะคะแล้วก็หวานดีจับง่ายแล้วก็กินได้เลยค่ะยังไงแล้วก็ลองไปทำกันดูนะคะวิธีง่ายๆเลยค่ะหั่นแตงโมให้น่ารับประทานนะคะแล้วก็แล้วแต่ออกแบบจัดเอาเองนะคะว่าจะจัดยังไงให้ได้สีสวยค่ะยังไงแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ